โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ดังนั้นการรู้เท่าทันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันตรวจเช็คแต่เนิ่นๆคือหนทางป้องกันในระยะยาวปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคทานเนื้อสัตว์ติดมันและเนื้อแดงในปริมาณมากทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งเช่นไส้กรอกเบคอนแฮมมากเกินไปทานผักผลไม้น้อยหรือไม่ทานเลยขาดการออกกำลังกายโรคอ้วนสูบบุหรี่จัดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือพันธุกรรมอาการที่บ่งบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ได้แก่ขับถ่ายผิดปกติท้องผูกสลับท้องเสียมีเลือดออกทางทวารหนักอุจจาระปนเลือดหรืออุจจาระมีลักษณะเป็นเส้นเล็กลงปวดท้องเช่นถ้าก้อนโตด้านหน้าจะปวดเจ็บคล้ายคนเป็นไส้ติ่งถ้ามีก้อนบริเวณลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายจะมีอาการลำไส้อุดตันปวดท้องคล้ายลำไส้ถูกบิดการตรวจวินิจฉัยนั้นสามารถทำด้วยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทวารหนักเอ็กซเรย์โดยใช้ส่วนแป้งการตรวจเลือดเพื่อปัญหามะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่มีความจำเป็นและไม่เฉพาะเจาะจงกับโรคแพทย์จึงใช้ผลเลือดในการติดตามรักษาผู้ป่วยสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้คือติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อในลำไส้ใหญ่ฉะนั้นการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักควรทำเป็นประจำทุก 5-10 ปีโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปหากมีคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคนี้ควรตรวจตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปสิ่งที่สำคัญไม่ควรมองข้ามคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักผลไม้ควรทานเป็นประจำมันออกกำลังกายสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากมะเร็งลำไส้อย่างแน่นอนวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน